ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องบาวลินนะครับมาดูบรรยากาศการทำงานนะครับ2-3 วันนี้นะครับไม่ได้โหลดคลิปให้ได้ดูนะครับไม่ได้ออกข้างนอกนะครับพอดีว่างานเข้ามานะครับก็เลยต้องมาปูแล้วก็ตัดนะครับมาดูวิธีการปูการตัดของผมนะครับปูกับพื้นนะครับพื้นที่ก็มีจำกัดนะครับจะใช้โต๊ะปูก็พื้นที่ไม่พอนะครับปูเสร็จแล้วก็วาดแล้วก็ตัดนะครับเพราะว่าทำแบบเรียบง่ายนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะครับเราก็ทำกันแบบถือว่าทำแบบสบายสบายนะครับทำแบบธรรมดานะครับไม่ต้องมีพิธีมากนะครับก็นำมาให้ดูกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับรถออกข้างนอกนะครับก็ไว้เจอกันวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็จะพาเลาะพาเที่ยวนะครับถนนหนทางนะครับที่ต่างๆช่วงนี้ก็ดูบาวลินนะครับทำงานนะครับตัดผ้านะครับแล้วก็เอาไปเย็บแล้วก็ไปส่งนะครับจริงๆผมก็ยังตัดไม่ค่อยเก่งนะครับเพิ่งจะหัดตัดได้ไม่นานนะครับก็อาจจะยึกๆยักๆหน่อยนะครับถือว่าเป็นมือใหม่นะครับของทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้นะครับไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้นะครับถ้าเราตั้งใจวันนี้ก็มาดูนะครับบรรยากาศการตัดผ้านะครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับไปจนจบคลิปกันเลยนะครับก็ไม่ยาวเท่าไหร่คลิปนี้นะครับเผื่อพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะถามว่าเอ้ยบ่าวลินไปไหนถ้าไม่เห็นลงคลิปให้ดูนะครับช่วงนี้พอดีงานเข้านะครับก่อนนั้นก็งานก็น้อยนะครับก็เลยได้ออกถ่ายบ่อยๆแต่ตอนนี้งานก็เข้ามาแล้วนะครับผมขอขอบคุณนะครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube บ่าวลินนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาทักทายนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับมารีวิวให้ได้ดูเหมือนเดิมนะครับพอดีวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตอนเช้าๆนะครับไปเที่ยวด้วยกันก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับติดตามช่องบ่าวลินไว้ก่อนนะครับนี่คือการทำงานนะครับของผมเองนะครับตัดเสร็จแล้วก็เอาไปให้คนเย็บนะครับเย็บเสร็จก็ไปส่งก็ทำเองหลายอย่างนะครับทั้งตัดทั้งปูทั้งเจาะรังติดกระดุมนะครับทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็ไปส่งด้วยยุคนี้ก็เป็นยุคที่ต้องประหยัดนะครับอะไรทำได้ก็ทำไปก่อนดูไปจนจบนะครับผมก็จะขอหยุดบรรยายไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ